หมูทองอะคาเดมี่นะครับเป็นทางเจ้าสมิงดำนะครับตกเป็นรองนะต้นยองนี่ออกมาตกเป็นรองนะครับแล้วก็มาเดินต่อยหมัดนะทำให้เจ้าเกียรติคมนี่หล่นลงไปครับก็เป็นฝ่ายชนะนอกยก4นะครับสำหรับเจ้าสมิงดำลูกสวนนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมมันหน่อยนะครับพี่ตาโอ้ถือว่าร่างกายของสมิงดำนี่ค่อนข้างกลับมาดียก4ครับพี่ร่างกายยังไม่เข้าที่น่าจะไปขึ้นไปรับอาชีพนะครับสำหรับก็ทำท่าจะมาเลยนะเกียรตินิคมนะมืดมุ้งแมวมามาเป็นต่อ5-4 5-4-3-2รองแล้วนะพอไปโดนต่อยหมัดนี่โหมันมีแกว่งฮะมีค่อนข้างที่จะแกว่งเลยนะครับไปดูเจ้าเกียรตินิคมหมูทองอะคาเดมี่ก่อนนะครับถือว่าไฟนี้ก็ไฟที่แล้วชนะมาไฟนี้ก็สะดุดนะฮะก็เมื่อกี้ก็โดนเขาเรียกว่าท้ายทอยเต็มเลยครับโหถ้าลองนี่เฮนะเบียร์ใช่ราคามันข้ามมาแล้วนะ5-4-3-2แล้วสุดท้ายแล้วก็โอ้โหมาพลาดท่าโดนหมัดท้ายทอยคุณไงมึนอยู่แล้วแล้วก็มาโดนเตะขาด้วยแล้วก็กลายเป็นหล่นนะกรรมการก็นับแล้วก็โบกมือบ๊ายบายเลยนะมีอัดฉีดได้ประมาณ 50,000 นะสำหรับเจ้าเกียรติคมไอ้นุ่นแสนยังไงนี่ 50,000 ไงแต่ว่าไม่ได้ที่เขาแสนตามมาเขาเรียกพ่อแสนนะเขาบอกสวัสดีครับพี่พื้นนะครับพี่ครับพื้นแล้วจังหวะนั้นมันโดนอะไรครับพี่พื้นหมัดน่าจะเป็นคล้ายๆแบบหมัดทุบอ่ะนะโอ้ไม่น่าเข้าในหัวราคานี่มาเป็นต่อเลยนะจากเป็นรอง4151แต่อย่าลืมนะแสนเสียดายไหมครับเสียดายว่าอาชีพเท่าไหร่ถึงลบเมื่อกี้1,000,000ครับโอ้โหอาชีพ100,000เลยนะใครเป็นกำลังใจให้นะแม่โดนอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยโดนหมัดนี่มันโดนมาสะสมยังไงหรือไงไม่สะสมครับโดนดอกนั้นเลยโอ้ดอกนั้นใช่ไหมไม่คิดว่าไอ้องค์ในเขาจะมีหมัดก็ไปปั้มแบบล้มหลวมพอตีไปโอ้โหพลาดทุกสี่กำลังจะแบบมีเสียงเฮด้วยนะตอนนั้นนะครับเสียดายมากมาฉีดเท่าไหร่นะมึงแสนหนึ่งโอ้โหแสนร่างกายเป็นไงบ้างร่างกายตัวนี้ร่างกายดีครับร่างกายดีร่างกายดีครับกลับมาหายใจได้กี่ไปแล้วผมไปต่อยคอมเมนต์บ่อยโอ้ไปต่อยคอมเมนต์นี่คือ3ยกหรือว่า5ยก5ยกครับเหมือนมวยไทยเลยนะกลับมาวันนี้เป็นไงบ้างก็รู้ตัวประมาณ15 วันครับ15วันนี่มันพอดีครับพอดีครับพอดีแต่ก็ไปท่าเฉยใช่มั้ยจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่พลาดโดนหมัดดอกนั้นนี่เรากะจะวางแผนยังไงนะหลังจากนั้นจะล็อกเข่าครับคือจับในเลยเพราะวงในนี่ดูท่าทางเขาสู้เราไม่ได้แล้วนะก็สู้ได้อยู่แต่ว่าเราได้ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าตีไปแล้วมองเห็นเสียใจมากมีโอกาสแก้มือไหมแก้มือได้ตอนนี้ขันเท่าไหร่ก็อันนี้ใหญ่ครับใหญ่เลยน่าจะใครไปครับครับผมตัว132 133นะวันนี้ใส่36โอ้โหใหญ่ไปใหญ่ไปครับใหญ่แล้วจากไปไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปชกที่เหมือนเดิมหรือเป็นอะไรก็ถ้าโอเคยังไม่มีผมก็ต้องไปไปกลับมาใช่มั้ยครับมาดูวันว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายครอบครัวเยอะแล้วเรียกเลยนะน้อง34โอ้โหขายได้ดีแต่ละใครก็โอเคมั้ยโอเคโอเคแล้ว34ปีก็ถือว่าเขาได้ขนาดนี้โอเคเนาะ
ตั้งใจชกไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงก็ชกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเพราะร่างกายอยู่ที่ร่างกายเราใช่ไหมครับก็ยังมีเขาอยู่เนาะจังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่โคราชลูกผมลูกอยู่โคราชไงสองคนก็ชกมวยลูกโตวันนี้ลูกมาด้วยนะขอแฟนมวยหน่อยเอาน้องขอโทษแฟนมวย FC ทุกคนครับที่ทำให้ผิดหวังที่ยังไม่เสียตังค์ไม่เป็นไรน้องน่าสู้ต่อไปเนาะผมขาดคงต้องกลับไปทำบุญเยอะคงต้องกลับไปทำบุญเยอะทำบุญยังไงทำบุญดวงไม่ค่อยดีเหรอทำไมคิดว่าดวงไม่ดีเพราะอะไรมันต่อยอย่างที่เคยต่อยประการเด็กไงต่อยพลาดแล้วก็อาชีพเป็นแสนพลาดอันนี้ก็คืออันนี้เราถือแสนคุ้มโอ้แค่3นาทีกว่าๆจะได้เงินแสนครับก็เลยไปพลาดซะก่อนนะพลาดโดนหนักไม่เป็นไรนะน้องนะเดี๋ยวก็ได้ทำบุญอะไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะเสริมกันทุกคนนะครับขอการแก้ตัวมาครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านเกียรตินิคมนะเกียรตินิคมหมูทอดอะคาเดมี่นะก็ถือว่าบอกว่ากลับบ้านครั้งนี้ก็น่าจะต้องไปทำบุญแล้วครับเพราะว่าดวงไม่ค่อยดีนะก็พลาดอาชีพ 2-3 ครั้งแล้วนะที่จะได้แต่มาพลาดนะก็อ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทางผู้แพ้นะครับเกียรตินิคมนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางสมิงดำลูกสวนนะก็ถือว่าโอ้ร่างกายนี่กำเป็นล่ำเป็นสันเลยร่างกายถือว่าแบบโอ้โหกล้ามหน้าท้องนี่เป็นปึ๊กเลยนะสมิงดำก็ไฟก่อนหน้านี้ก็ไปต่อยชนะที่3ยกมานะไฟนี้ก็ต่อยไม่เข้าบ้ายกเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมของทางเจ้าสมิงดำลูกสวนหน่อยฮะวันนี้ผ่านแล้วดูสมิงดำเป็นไงบ้างไฟเย็นมากเดี๋ยววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นไฟที่36ของสมิงดำครับ